เล่าให้ฟังหลังจาก1ปีที่เปลี่ยนแอร์ไปใช้ไดคินเซตัดครับเครื่องแรกที่ผมเปลี่ยนไปคือแอร์ที่อยู่ในสตูดิโอของผมครับอยู่บนหัวผมตรงนี้วันนี้ถ่ายไม่ติดนะครับเหตุทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากเครื่องนี้เครื่องนี้ครบ1ปีแล้วก็เป็นคลิปอัปเดตคลิปนี้นะครับแต่ทีนี้ครับมันไม่ได้จบแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวครับหลังจากติดเครื่องนี้ไปได้ประมาณ 2- 3สาเดือนมันเรียกเพื่อนครับ ตอนนี้คือผมเปลี่ยนแอร์ทั้งบ้านเไปไ็นใดกินเซตั้หมดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าเออมันใช้ดีมันอะไรแบบนี้อ่ะยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากพฤติกรรมการเปิดแอร์ที่เปลี่ยนไปก่อนครับในสตูดิโอของผมเมื่อก่อนผมจะเปิดแค่ตอนถ่ายคลิปก็คือตอนที่แบบว่าเนี่ยทำถ่ายอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันร้อนมันมีไฟมีอะไรแบบนี้เงือออกก็เลยเปิดแอร์นะแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าตอนเช้าเข้ามาแบบว่าเช้าเข้ามาทํางานอะเปิดคอม แต่เช้าเลยนะแปดเก้าโมงตื่นมาก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็เปิดลากยาวมาจนถึงตีหนึ่งตีสองถ่ายคลิปเสร็จก็ค่อยปิดปิดเสร็จห้องนอนก็เปลี่ยนแล้วเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมเปิดแค่ตอนนอนแล้วก็ปิดเช้าเช้านะครับตอนนี้ก็คือใกล้ถ่ายคลิปเสร็จจากห้องนี้ก็สั่งเปิดห้องนู้นแล้วนะครับแล้วก็แบบว่าเช้าก็แบบนั่งทํานู่นทํานี่ก็ยังเปิดทิ้งอยู่ก็คืออารมณ์ประมาณว่าเปิดช่วงนอนช่วงกลางคืนเหมือนเดิมแต่เปิดในระยะเวลาที่ยาวกว่าเดิม มาอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนอนพ่อแม่ผมจากเดิมที่เปิดแค่ตอนนอนเช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้กลางวันเขาอยู่บ้านเนาะบางวันเขาก็ร้อนเขาก็เปิดจากเดิมที่ไม่กล้าเปิดเพราะค่าไฟมันแพงนะตอนนี้เขาก็เปิดกลางวันเปิดอะไรไปเรื่อยนะก็รู้สึกว่าใช้แอัดมากขึ้นอ่ะกับอีกหนึ่งห้องครับก็คือห้องนอนยายขอยงผมคนแก่แก่มากๆแล้วแก่แบบว่าไม่สามารถเปิดปิดแอร์ด้วยตัวเองได้แล้วนะเดิมทีอ่ะผมทำออโตเมชั่นกับแอร์เดิมไว้ว่า เปิดตอนกลางคืนเปิดตอนห้องร้อนเปิดตอนอะไรแบบนี้นะแต่ทีนี้บางทีเขาก็ยังบดร้อนอยู่ผมก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆเปลี่ยนแอร์แล้วใช่ไหมราคาไฟมันถูกลงมันกินไฟน้ลงก็เปิดมันย4ิบสี่ชั่วโมงไปเลยแต่เปิดที่28คือเปิดแบบว่าอารมณ์ปาบมานว่าให้อากาศมันเย็นอะแต่ไม่ได้แบบเย็นจัดเปิด2ี่เลียงๆไว้แค่นั้นประมาณนั้นแต่เปิดตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าไอ้เครื่องห้องนั้นอะตั้งแต่ติดมายังไม่เคยปิดครับยกเว้นไฟดับคือแบบเปิดแช่ยาวๆมา เกินหเดือนแล้วอะไม่ได้ปิดเลยนะครับแต่เปิดที่8อ่ะพฤติกรรมการเปิดแอร์ที่เปลี่ยนไปขนาดนี้เปิดยาวกว่าเดิมเปิดนานกว่าเดิมเปิดเดือดกว่าเดิมหน่วยค่าไฟลดลงกว่าเดิมครับถ้าพูดง่ายๆคือค่าไฟถูกกว่าเดิมครับคือแต่ผมไม่เอาค่าไฟมาเทียบเพราะว่าค่าไฟมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยิ่งตอนนี้ค่าไฟแพงเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็เลยใช้คําว่า หน่วยค่าไฟนะถ้าเกิดคุณดูในแอป Smart Life ที่มันมีแบบว่าแสดงหน่วยเมื่อเทียบกับปีแล้วอ่ะหน่วยการใช้ไฟมันลดลงเว้ยเรื่องประหยัดไฟนี่คือเคลียร์แบบเคลียร์มากๆแล้วในระยะเวลา1น,นปีที่ผ่านไปนะแต่เครื่องอื่นก็ไม่ครบ1ปีดีแต่ไอ้เครื่องนี้ปีนึงแล้วนะฮะต่อมา ชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างกับไอเซตัดตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมันเย็นไวครับแล้วก็เย็นคงที่ก็แอร์อินเวอร์เตอร์ครับเคือรุ่นอื่นมันก็เป็นไปได้นะเพราะแอร์อินเวอร์เตอร์มันหลักการคนละอย่างกับฟิกสปีดฟิกสปีดคือมันมีเปิดปิดเปิดปิดแค่นั้นอุณหภูมิมันก็เลยแกว่งนะฮะแต่อินเวอร์เตอร์มันปรับรอบคอมเพรสเซอร์ให้คงท,งที่ให้อุณหภูมิมันคงที่มากที่สุดนะฮะ พออุณหภูมิคงที่มากสุดเราก็ไม่รู้สึกว่าร้อนหนาวร้อนหนาวร้อนหนาวมันก็เลยสบายตัวกว่าเดิมนะเพื่อนหลายๆคนที่มาน,นอนบ้านผมก็บอกว่าเออมันนอนสบายดีว่ะมันนอนสบายกว่าแอร์ฟิกสปีดที่เขาใช้อยู่อะไรแบบนี้นะครับส่วนเย็นไวเนี่ยไอ้หมดพาวเวอร์ฟลมันใช้ได้จริงนะครับห้องผมอาจจะติดแอร์เผื่อด้วยมันก็เลยรู้สึกแบบนี้นะแต่อันนี้ทางนั้นก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบว่าแอ์ยินว่าเตอร์เย็นช้าเย็นไม่ฉับอะไรแบบนี้นะแต่สําหรับผมผมชอบเพราะว่ามันเย็นแล้วมันเย็นคงที่นะครับต่อมาเรื่องของ บางสวิงครับตอนที่ใช้กลางวันอะโอเคมันมีน้อยมันมีไก่มันมีอะไรมันก็ไม่ลำคาญเท่าไหร่แต่ตอนนอนครับทุกอย่างเงียบพัดลมเงียบคอมเพรสเซอร์ดาวรอบลงมาแล้วแอรหยุดมันมีถึงขั้นแบบบางคืนแบบต้องไปหารแบบีโมทรับกดหยุดสวิงบานสวิงมันดังครับรุ่นเนี้ยคือ คือโอเคเมื่อพัดลมมันเป็นแบบว่าสปีดที่สูงขึ้นคอมเพรสเซอร์มันรอบสูงอยู่มันอาจจะไม่ได้ยินแต่พอทุกอย่างมันเงียบแล้วอะ่ะบานสวิงเป็นสิ่งที่ดังที่สุดครับก็เลยแบบ <c oughs> หัวร้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนลางครับไดกินเ r รซิ่งครับฝาแอร์ของมันอะ่ะแอร์รูนอื่นเวลาเปิดฝามันจะเปิดแล้วก็ยกแล้วก็ล็อกค้างไว้ใช่ไหมแต่ไอไดกินนี่คือเปิด ดึงขาค้ำแล้วก็ค้ำไว้เหมือนฝากระโปรงรถยนต์เลยครับคือแบบดีไซน์อะไรของพี่วะก็ก็นั่นแหละครับมีการดามฝาด้วยดามแบบเอาเหล็กมาดามเพื่อให้ฝามันแข็งนะครับก็โอเคพี่ไดกินเลสซิ่งเนี้ยฝาแอร์ของมันนะครับต่อมาเรื่องของรีโมทครับบอกเลยว่าไม่หายครับไอรีโมทแอร์ตัวเนี้ยถ้าคุณนึกขนาดไม่ออกนะครับอันนี้คือกระป๋องน้ำสิงเลมอนโซดาที่ว่าอร่อยมากนะครับรีโมทมันใหญ่มากครับ เออมันใหญ่จริงๆครับคือมันคือมันถ้าเทียบขนาดกับ iPhone 12ก็ก็นั่นแหละครับเออต่อมาเรื่องของตามันบ้างมันมี Smart ทไออะไรของมันนะที่มันแบบว่า,า,าดูว่ามีคนอยู่ในห้องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันฉลาดครับหลายๆคนจะกลัวไอไอ,ไอตาแบบนี้ที่แบบว่านอนๆอยู่แอร์จะร้อนเองหรือเปล่าเท่าที่ผมใช้มาไม่เจอครับแต่เมื่อไหรที่คนออกห้องมันก็รู้ว่าออก มันฉลาดมากพอที่แบบว่าเราจะนอนเฉยๆแล้วมันจะไม่ปิดแอร์ใส่เราอะไรแบบนี้นะครับตอนออกไปมันก็ปรับดาวรอบให้นะครับก็คือแบบว่าเอาอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อประหยัดไฟอะไรแบบนี้นะค,คือแบบเวลา ผมออกจากบ้านออกไปแบบทําอะไรข้างนอกแปบบ๊แบบนึงอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ปิดก็จะเปิดทิ้งไว้แล้วให้ตานี้มันทํางานของมันนะแต่ผมก็อยากให้ตามันเอาเป็น Entity ออกมาที่โฮมไอซ s t a n t ได้เหมือนกันนะอ่ะพูดถึงโฮมไอซ s สต n นนะครับแอร์ตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวนะฮะไวไฟมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยครับคือ Wi-Fi มันแรงมากใช่ครับมันแรงถึงขั้นมากกว่า Unify ของผมอะ ไอ้ไอ้ไอ้ยูนิฟยไอ้จันบิน Wi-Fi ที่ผมใช้ในบ้านเนี่ยเดินไปด้าบ้านเดินแบบห่างไปหลงังสองหลงังสัญญาณเริ่มหายแต่สิ่งที่ผมยังต่อได้คือ d ดก k i n AP ครับแอ์มันปล่อยชื่อ Wi-Fi มาแล้วบ้านผมติด4เครื่องก็มี4ชื่อนะครับพี่ครับถ้าไดกินดูคลิปนี้อยู่นะครับรบกวนนิดนึงนะครับพี่ทำเฟิร์มแวร์อัปเดตให้มันปิดการปล่อยชื่อ Wi-Fi ออกมาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่า บ้านใครที่ติดหลายเครื่องก็หลายชื่ออยู่เหมือนกันนะครับทำให้มันไปเกาะกับระบบเน็ตเวิร์กในบ้านก็พอแล้วนะครับคือเข้าใจว่าอาจจะเป็นโหมดอะไรของมันแต่แบบว่าพอมาต่อกับเน็ตเวิร์กแล้วก็ปิดชื่อ Wi-Fi หน่อยก็ได้ครับพี่เออประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเนี่ยนี่บอกไปไอ้เรื่องไดกินเอพีนะครับถ้าใครติดแอร์หลายเครื่องมันก็จะมีชื่อ WiFi ไดกินอยู่เต็มบ้านนะฮะอีกหนึ่งอย่างก็คือแอปของมันครับปรับได้แต่ได้ไม่เยอะเท่ารีโมทนะครับที่เห็นหนักสุดเลยคือบานสวิง รีโมทของเขาเนี่ยบานสวิงมันจะปรับเป็นสเต็ปได้ว่า1 2 3 4 5อะไรว่ากันไปนะซ้ายขวามันรุ่นนี้มันเอียงซ้ายขวาได้ด้วยก็ปรับได้แต่ในแอปของมันนะมันจะมีแค่สวิงหรือเปล่า <c oughs> จะสวิงหรือไม่สวิงแค่นั้นก็คือแบบว่าถ้าคุณจะใช้แอปปรับสวิงใช่ไหมคุณก็ต้องแบบว่ากดแล้วก็ดูอา่าถึงยังวะถึงยังวะถึงแล้วหยุดเออนั่นแหละครับแล้วหนักกว่านั้นนะครับ Home a s s i s t a n t ครับมันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับ เอาเข้าได้เป็น Official Integration ถือว่าดีมากนะครับใส่แค่ IP ก็ดึงค่าจากแอร์ทุกอย่างมาได้หมดแล้วไม่ต้องทำท่ายากไม่ต้องแฟดเฟิร์มแวร์ไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะใช้งานได้ดีนะครับต่อมาอีบานสวิงนี่มาอีแล้วครับมาอีแล้วมันยังไม่จบกับบานสวิงนะเพราะว่ารีโมทปรับได้แอปปรับได้น้อยกว่า Home a s s i s t a n t ปรับไม่ได้เลย ใน Home a s s i s t a n t ไม่มีบานสวิงให้ปรับนะครับปรับเรื่องสวิงไม่ได้เลยถามว่าทำไมรีโมทมันต้องวางอยู่แถวนี้เพราะว่าเนี่ยแหละครับฟีเจอร์มันยังไม่ครบเรื่องของ Wi-Fi และก Home a u t o m a t i o n นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเวลาปิดเครื่องถ้าคุณปิดผ่านรีโมทโม r o ูฟทำงานโมฟลูฟคือระบบที่แบบว่าเวลาเราปิดแอร์แล้วมันจะยังรันเป็นโหมดพัดลมอยู่อีกพักหนึ่งเพื่อที่แบบว่าจะไล่ความชื้นไม่ให้รามันขึ้นไม่ให้มีกลิ่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันดีผมติดมา1ปีคือแอรับ ถึงขั้นแบบว่าใช้บาทใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับแอร์ไม่มีกลิ่นห้องไม่ชื้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังต่อว่าอะไรยังไงนะครับก็ใช้งานได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณสั่งปิดผ่าน Home Assistant กดปิดผ่าน Home Assistant มันจะปิดเลยครับปิดแบบปิดไปเลยไม่มีโมพูฟไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ปัญหานี้ก็แก้ได้ด้วยการทำออโตเมชันครับถ้าสั่งปิดแอร์ให้สลับเป็นโหมดพัดลมต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นโมพูฟเทียมนะครับก็คือแบบว่า เปิดพัดลมไล่ความชื้นเนี่ยเพราะมันหลักการใกล้ๆกันนะครับไอตัวของนี้มันก็คือเปิดพัดลมมาแหละไล่ความชื้นเหมือนกันไอ้นี่ผมก็ทำเป็นออโตเมชันขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันทำงานคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ระบบของมันนะแล้วสุดท้ายนะครับเรื่องของการอ่านค่าครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นข้อดีของ h o a s s i s t a n t ก็ว่าได้นะเพราะว่าตัวแอร์มันเองรีโมทมันเองมันอ่านค่าไม่ได้ในแอปของมันก็อ่านค่าไม่ได้แต่ Home a s s i s t a n t อ่านค่าได้ครับก็คือ การกินไฟรอบคอมเพรสเซอร์ความชื้นนู่นนี่อะไรคือมาครบทุกอย่างเห็นเซนเซอร์มากกว่าในแอปเดิมของไดกินอีกนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับเรามาทำโฮม a โนเมชั่นทำอะไรแบบนี้ได้แต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าอยากให้มันโผล่นในโฮมสเต a n t มากคือตาของมันครับม o ชั่นเซนเซอร์มันฉลาดขนาดนั้นแล้วที่มันแยกคนที่นอนอยู่เฉยๆได้ถ้าเอาเข้าโฮมส t ต n t ได้มันจะเป็นการดีเทคคนในห้องที่ดีมากๆนะเพราะว่า เราประหยัดโมชั่นเซนเซอร์ไปได้4ตัวอะอย่างน้อย4ตัวเพราะแอร์เราติดอยู่4ในบ้านผมอะติดอยู่4ห้องแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ดีอะมันอยู่กับแอร์อยู่แล้วอะเออตรงนี้ได้จะดีมากนะครับนี่เราขอเยอะไปไหมอะเออแต่ถ้าได้ก็จะดีอย่างแรกคือขอได้กิน AP ให้มันปิดได้ก่อนครับเรื่อง Wi-Fi ดีดีมาแล้วแต่ก็อีกนิดนึงนะครับอะสุดท้ายไอ้เรื่องของห้องไม่ชืนนะครับก็คือไอ้แอร์ตัวเนี้ยมันมีเรื่องระบบ ควบคุมความชื้นครับได้กินหลายๆรุ่นก็เห็นว่ามีเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ผมประทับใจมากๆเลยคือวันฝนตกวันที่ร้อนๆโคตรร้อนพี่แกก็จะพยายามเอาความชื้นให้อยู่50%ให้ได้ฝนตกแบบข้างนอกชื้น8 0 90ในห้อง50ทําได้ทําได้แบบเออคือคือเราจะรู้สึกว่าเปิดแอร์ก็คือเปิดแอร์ก็แบบ ก็ชื้นเท่าเดิมอะบางวันคือถ้าเป็นแอร์เก่าผมจะรู้สึกแบบว่าวันไหนฝนตกนะโหโคตรชื้นเลยบางวันแบบแห้งก็แห้งแบบแห้งเลยแบบอืแต่อัเนี้ยคือเออก็ก็เป็นฟ e e l i ่ g ที่แบบใกล้ๆเดิมทุกวันดีนะอันนี้ก็ชอบอีกหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นผลดีกับของของเราด้วยนะแบบว่าถ้าใครเล่นกล้องเล่นอะไรก็จะรู้เนะเรื่องความชื้นเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ ไม่ต้องมีตูเ้เก็บความชื้นแล้วอ่ะเป็นห้องเก็กบความตู้แบบว่าห้องควบคุมความชื้นนะครับโดยใช้แอร์ได้แหละนะครับเออเพราะว่าเราอยู่ห้องทุกวันเราก็เปิดแอร์ตลอดอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีครับสุดท้ายแล้วสรุปว่าประทับใจไหมที่บ่นมานะครับการใช้งานโดยรวมประทับใจครับแต่ผมอาจจะขอมากไปในความส่วนบุคคลของผมนะครับก็แบบว่าเออถ้าใครจะซื้อก็แนะนำนะครับคือแค่ประหยัดไฟอ่ะก็คุมแล้วอันนี้อันนี้คลิปนี้ไม่ได้สัตส์สูโดยไดกินนะครับ ซื้อเองทั้ง4ี่เครื่องเลยแต่ถ้าได้กินจะเข้าก็ยินดีนะครับยังมีที่ว่างๆมีอะไรได้เยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับดีบอกเลยว่าดีผมก็แนะนำเพื่อนไปหลายคนแล้วหลายคนใช้ก็ติดใจเช่นเดียวกันโอเควันนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แดงตาสวรรค์สวัสดีครับ